งแต่เรียนมานะครับก็มาต่อในหน้า123กันเลยนะลูกนะเช็คอัพนะครับเช็คอัพแปลว่าตรวจนะครับนะให้คุณไปเช็คอัพ your body ก็คือไปตรวจร่างกายนะครับ every year ทุกๆปีนะครับ cheese แปลว่าเนย chemical นะครับก็คือทับศัพท์ก็คือเคมีนั่นเอง chest นะครับ chest นะครับแปลว่าหน้าอกนะครับ chips นะครับ chips นะครับหรือ french fry นะครับหรือ tomato chips ก็แปลว่ามันฝรั่งทอดChrysanthemum นะครับตัวนี้อ่านว่า Chrysanthemum นะครับยากนิดหนึ่งนะครับออกเสียงยาวนิดหนึ่งแปลว่าดอกเบญจมาศ Necitizen นะครับไม่ใช่ชื่อย่อนาฬิกานะแต่แปลว่าประชากรหรือว่า population นะครับเป็นได้สองศัพท์เดี๋ยวก็จะถึงว่า population นะครับ claim ก็แปลว่าเรียกร้องนะครับเรียกร้องอ้างสิทธิ์นะครับมาเคลมนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็ไปเคลมตามกรมธรรม์ต่างๆเขาเรียกเคลมนะครับนะ demonstrate แปลว่าสาธิตนะครับผมสาธิตก็คือนำมาแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคำว่าสาธิต department store ก็ห้างสรรพสินค้า different แปลว่าแตกต่าง dirty แปลว่าสกปรก display แปลว่าแสดง dozen แปลว่า1โหลนะครับคือ12ชิ้นนั่นเองหรือแปลว่าโหลนะครับถ้าอะโดซึนก็คือ1โหลถ้าทูโดซึนนะครับก็2โหลเรงกิ้งการดื่มรักโซก็คือร้านขายยานะครับคลีนก็ทำความสะอาดคลอธช็อปก็ร้านเสื้อผ้าโคดหนาวนะครับคอมมอนเวลท์ริมส์นะครับริมส์แปลว่าราชอาณาจักรคอมมอนเวลท์แปลว่าเครือจักรภพCommon Realms ก็แปลว่าอาณาจักรในเครือจักรภพนะครับ Competition แปลว่าการแข่งขัน Conduct แปลว่าดำเนินการนะครับหรือว่ากระทำนะครับ Contest แปลว่าประกวด Ear Ash แปลว่าปวดหูนะครับ Earn นะครับ E-A-R-N Earn แปลว่าได้รับแปลว่าหาแปลว่าเลี้ยงชีพนะครับ Earn Earth นะครับถ้า Earth ตัวเล็กเนี่ยนะครับหมายถึงแปลว่าดินนะครับแผ่นดินแต่ถ้าเออตัวใหญ่นี่ส่วนมากจะหมายถึงโลกของเรานะครับโลก East นะครับก็คือทิศตะวันออก Cooking Oil ก็แปลว่าน้ำมันนะครับน้ำมันพืชหรือน้ำมันปรุงอาหารนั่นเอง Coronation นะครับ Coronation แปลว่าครองราชนะครับครองราชบัลลังก์นะครับ Cosmos นะครับ Cosmos แปลว่าจักรวาลจักรวาลนี่ลอลิงนะครับนะไม่ใช่ลอจุฬาโทษทีนะครับจักรวาลลอลิงนะครับโทษทีนะคุณเขียนผิด countryside นะครับ countryside แปลว่าชนบทนะครับ cub scout ก็ลูกเสือ cultivator แปลว่าเกษตรกรนะครับนะเกษตรกรempty แปลว่าว่างเปล่า energy แปลว่าพลังงาน England ก็ประเทศอังกฤษ English camp ก็ค่ายเข้าค่ายภาษาอังกฤษ enough แปลว่าเพียงพอ environment นะครับ environment นะครับแปลว่าสิ่งแวดล้อม eucalyptus leaf ก็คือใบ eucalyptus นั่นเองนะครับอ่านให้ดีนะครับตัวนี้นะอ่านยากนิดหนึ่งนะครับอ่านว่า eucalyptus ทับศัพท์ไปเลยนะครับก็ต้นยูคาลิปตัสแต่ในที่นี้ลีฟแปลว่าใบก็คือใบของยูคาลิปตัสนั่นเองยุโรปนะครับตัวนี้อ่านว่ายุโรปนะครับนะนักเรียนก็คือทวีปยุโรปนั่นเองแต่ขึ้นต้นโดยตัว E นะจำไว้นะครับลูกนะแดฟโฟดิลก็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งดอกแดฟโฟดิลเดลี่นะครับนะอ่านว่าเดลี่ก็แปลว่ารายวันส่วนตัวนี้ว่าเดซี่นะครับก็คือเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งอีกนะครับดอกเดซี่เดียนะครับแปลว่าที่รักหรือแปลว่าแพงก็ได้นะครับนะเดียเนี่ยดีดนะครับคุณครูออกเสียงต่ำตลอดนะครับไม่ใช่ดีดนะครับดีดแปลว่าการกระทำ delicious นะครับ delicious แปลว่าอร่อย ever นะครับ ever แปลว่าเคย exchange แปลว่าแลกเปลี่ยนexciting แปลว่าความตื่นเต้นนะครับ exercise นะครับ
อ่านว่า exercise นะครับไม่ใช่ exercise นะ exercise ออกกำลังกาย experience นะครับ experiment โทษทีครับ experiment แปลว่าทดลองก็จบหน้า123 All right.